I would like to talk about my friend. He is my all of life from Okanagan business. In that time, he is proud I am, and I am just so fun. ตอนนั้นน่ะคุณอารอนนะคะเขาเป็นพาวเดอร์มอนของโนโกส่วนฝนเนี่ยเป็นแค่ตำแหน่งซัพพลายของแพ็คแค่สี่วันก็ขึ้นตำแหน่งได้นะคะคุณคิดว่ายังไงคะการที่นักธุรกิจระดับโลกที่มีโปรไฟล์ความสำเร็จระดับโลกอยู่แล้วเนี่ยเขาจะคิดเขาคิดอะไรอยู่ทำไมเมื่อเขาสำเร็จอยู่แล้วเนี่ยเขาถึงได้อยากจะมาจับธุรกิจเกี่ยวกับเงินดิจิทัลI talk to them all. The businessman, the guy from overall business. Why? He is always success and already success with all business. Why he share? He share time. That means every time we share must be better and more than better. It's correct?It's correct. If you want to change your life, you must think what you want to change. And every time you change, it's much better. ทุกครั้งที่คุณคิดจะเปลี่ยนอะไรคุณต้องก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มันดีกว่าเสมอนะคุณบอกได้เลยถ้าคุณเปลี่ยนแล้วคุณไปเจอธุรกิจแบบเดิมๆซ้ำๆเดิมๆไปเป็นหน้าที่ครั้งแล้วครั้งเล่าโรงบริษัทที่เปิดไหมเปิดแล้วเปิดอีกคุณก็จะไม่จบถ้าคุณไม่นิ่ง If you want to change and have many company invite you, they are new company. You always change again and again and again. You not clearly in yourself, you cannot succeed. This is the key.เพราะฉะนั้นณช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาสำคัญอีกหนึ่งบุคคลที่ฝนได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะคะมาร่วมงานแคมป์ของเราเขาพร้อมอยู่กับเราที่นี่แล้ว Ladies and gentlemen for this time I would like to invite Mr. Aaron Trekera on the stageAnd followed him. Congratulations, Hong Kong. Very well done. Thank you.
บอกว่านะคะก็ขอแสดงความยินดีกับหมดนะคะที่เชื่อมั่นในตัวคุณจุฬาเสมอบางคนเนี่ยอาจจะคุณจุฬาไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแต่สำหรับฝนเนี่ยยังเชื่อมั่นในธุรกิจในคุณจุฬาเสมอเลยนะคะเพราะว่าเรารู้ดีว่าเราสามารถติดต่อเขาได้และเขาไม่เคยหนีจากเราไปไหนค่ะโอเคกันหลายแล้ว Yes and my life in network marketing is now about 16 years Mr. Aron ทำธุรกิจเครือข่ายมาไม่ต่ำกว่า16ปีนะคะ I want to talk with you about the right attitude and the right feeling to get success เขาจะเล่าเรื่องราวของความคิดของเขานะคะแนวความคิดของเขานะคะว่ามาสำเร็จได้ยังไง I'm coming from Rome, Italy. I live in a place 1,000 meter sea level, 200 people only. เขาอยู่ในสถานที่เหมือนกับว่าเป็นภาคเหนือของอิตาลีนะคะซึ่งมีคนเนี่ยน้อยมากและประชากรน้อยมากในโซนที่เขาอยู่นะคะ And I have two brothers. ยังมีน้องชายอีก2คนค่ะ And I used to be a school teacher. แล้วเขาเนี่ยก็เป็นคุณครูสอนหนังสือนั่นเองนะคะ And part time a waiter in a hotel. I like it a lot. แล้วก็เคยเป็นสตาฟของโรงแรมด้วยนะคะ And I show you some pictures of my past, okay? This is Christian. จะเล่าเรื่องราวของเขาสักหน่อยค่ะ And in the year 99, we first time heard about network marketing and the possibility to become millionaire. ปีคริสต์ศักราชนะคะ 1999 นะคะเขาก็กำลังเป็นการเริ่มต้นที่เขาเข้ามาสู่ถนนสายเศรษฐกิจค่ะ I was sitting in the evening in a small presentation with 5 people and a man.A really fat man was drawing percentages and money and dollars, and I didn't understand anything. เขาเริ่มต้นนั่งอยู่ในห้องนึงมีคนอยู่ห้าคนมีคนมาเขียนวงกลมซ้ายขวาเขาแล้วเขาไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจเลย But this gentleman was earning a lot of money at that time, $20,000 a month. แต่ผู้ชายคนนั้นอ่ะที่กำลังนั่งเขียนให้เราดูอยู่เนี่ยมีรายได้นะไม่ต่ำกว่า25,000Yeah. And I watched in his eyes, and I believed him. แล้วก็แค่จ้องตากันเหมือนคุณพาบอกว่าจ้องตากันแล้วก็เชื่อเขา We did in our life 3 network marketing companies, okay? เพราะว่าเราเนี่ยใน3 Yeah. คุณอารันทำธุรกิจเครือข่ายมาเนี่ยแค่3ธุรกิจหลักเท่านั้นThat time we get started in a company called Herbalife from America. จุดเริ่มต้นของคุณอารอนเริ่มต้นจากธุรกิจเป็นยังไงธุรกิจอะไร Herbalife. But it was not easy to become successful. แต่เข้าใจไหมว่ามันไม่ง่ายเลยนะกับ Herbalife ที่จะสำเร็จ It was a very hard time. We didn't earn money. We had a lot of financial problems for many many years.มันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากเพราะว่าเขาไม่ได้มีเงินมากเลยนะเวลานั้นนะคะ No but we had the right attitude if you start you don't have to stop you have to continue คือเขาบอกว่าเขาเริ่มต้นจากความคิดของเขาก่อนเลยว่าเขาคิดบวกว่าเขาต้องทำได้นะเขาก็โฟกัสแล้วเขาก็ทำมันให้สำเร็จ My brother Christian movedFrom Europe to Latin America, because we were to build an international team in the other company. คุณคริสเตียนนะคะน้องชายของคุณอารอนเริ่มต้นนะคะที่จะย้ายรากฐานของเองเนี่ยไปอยู่ที่ลาตินอเมริกานะก็คือโซนบราซิลเม็กซิโกประมาณนั้นเขาเริ่มต้นทำธุรกิจที่นั่นแล้วก็เริ่มสร้างเครือข่ายของเขาค่ะ And next slide, please. Next slide, ค่ะ And we were.Working every day, meetings. I did it in Europe, in Germany, Italy, Spain, and France, and Christian in Latin America. คุณอารอนดูแลส่วนของสเปน France, Italy. โซนนี้นะคะแต่ว่าน้องชายเขาไปอยู่โซนลาตินอเมริกาค่ะ And we had always one problem, not enough money. แต่ก็มีปัญหานะคะต่างประเทศค่าจ่ายสูงเขาไม่มีเงินมากพอ And after 7 or 8 years we understood that we have been too late in that company everybody know it เขาใช้เวลา7ปีกับธุรกิจ Herbalife แล้วเขาก็มาคิดได้ว่ามันใช้เวลามากเกินไปสําหรับความสําเร็จของธุรกิจบริษัทนี้ค่ะ So we were actually looking for a new opportunity
และเขาก็เริ่มที่จะมองหาโอกาสของธุรกิจใหม่ค่ะ But we did not know where to look for it so we only know ว่าจะเริ่มต้นที่ไหนยังไง And you know there's one sentence in life what says when the student is ready the teacher appears คือถ้าเรากลัวที่จะสู้มันนะคะก็แค่รอ yeah appearsWhen the student is ready, the right teacher will come to him. ถ้าสมมติว่าเราเจอครูนะเราเจอนักเรียนเข้ามาหาเราเนี่ยครูเนี่ยก็ต้องทำหน้าที่สอนให้ดีที่สุด Do you know this picture, this gentleman? I know. This was in the year 2008 in Kuala Lumpur. แล้วช่วงเวลานั้นโอกาสสำคัญก็มาถึงคุณอาวันผู้ชายคนนี้ชื่ออะไรมีใครทราบไหมคนตัวดำ Mr. Horton Bockของอบตเป็นผู้ก่อตั้งอบตเอง I didn't know this gentleman. I was sitting in the airplane in Kuala Lumpur, and this gentleman was sitting on my left side. คุณอาบอกว่าเขาไม่รู้จักผู้ชายคนนี้มันนั่งอยู่ข้างๆเขาตัวกระดาษแต่ก็ไม่รู้สินะมันเริ่มต้นได้ยังไง So I had really no idea that this gentleman will change our financial situation drastically. เขาเริ่มต้นนะYeah. ฮัลโหลนะคะนั่งอยู่กับคุณอารอนจากลาวเปอร์เนี่ยนะคะจะเดินทางกับมิสเตอร์บัคฉันเนี่ยถ้าทำธุรกิจกับคุณเนี่ยฉันทำงานหนักมากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันจะเริ่มต้นยังไงดี You see this picture? ดูนี่สิ This is my brother Stefan Steinkeller ในภาพนี้น้องชายคนเล็กของเขาชื่อมิสเตอร์เดวานเซเกอร์ And we always have the attitude if we doWe do it really, really, really hard. We don't stop. Like when you're on the wall, you cannot go back. You have to go ahead. เวลาที่เราเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรเราทำมันอย่างจริงจังและอย่างหนักเพื่อให้มันไปถึงความสำเร็จเหมือนภาพนี้คุณถอยหลังไม่ได้เลยค่ะคุณต้องไต่ขึ้นไปจนกว่าคุณจะไปถึงจุดสูงสุดเท่านั้น So we met this.New company called Organo Gold, and we started this activity. And after a few months, we became really, really rich. แล้วนั่นเองก็เป็นโอกาสของเขานะคะโอกาสที่ใหญ่ของเขาในช่วงเวลานั้นเขาใช้เวลาไม่นานเลยกับธุรกิจบริษัทนี้ก็คือ Organo Gold และประสบความสำเร็จในระยะเวลาสั้นเป็นมหาเศรษฐีแค่เพียงข้ามปีค่ะประเมินได้แล้ว We had a very good exercise. We did 9 years.Herbalife without any success of money, and after when we were ready, it was easy for us to earn a lot of money. It was very easy. มาเข้าสู่ธุรกิจของออกราโกกลายเป็นว่าเขาสามารถประสบความสำเร็จได้ง่ายดายกว่านะคะจาก Herbalife นะคะทั้งเขาทั้งน้องชายเขารวมกันแล้วใช้เวลาจาก7 เป็น 9 ปีแต่ว่ากับออกราโกเขาใช้ระยะเวลาอันสั้นและสามารถประสบความสำเร็จได้And in this period of time, when I was working in Organo Gold, I came to Thailand. It was in the end of 2012. ในปี2012ณเวลานั้นคุณอารอนยังทำธุรกิจ Organo Gold อยู่แต่ว่าช่วงเวลานั้นเขาเริ่มที่จะมาประเทศไทยบ่อยขึ้นเริ่มที่จะมีความรัก Okay, and you know, in life sometimes you meet many people, butIt also happened that you meet very important people, that you meet the best friends in your life. มันเป็นช่วงเวลาสำคัญช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตของคุณนะคะที่คุณเนี่ยจะมีโอกาสได้พบคนสำคัญสักคนหนึ่งในชีวิตของคุณเท่านั้น I met in my company so many good friends like Mikhail Petrovich for example, very good. ก็เหมือนที่คุณจูฮาได้บอกนะคะว่าอารอนได้บอกนะคะว่าเขานะคะเป็นช่วงเวลาสำคัญเหมือนกันที่เขาได้พบกับมิสเตอร์มิฮาเอลพิโตรวิชก็นะมือให้กับเพื่อนของเขาหน่อยนะคะ Thank you, Mikhail. Yeah. And actually, we have all over the world many, many, many good friends. แล้วเราก็เริ่มจะมีเพื่อนทั่วโลกมากขึ้นจากธุรกิจเครือข่าย Because we always treat our friends in a good way. I treat my friends as I want they treat myself. เพราะว่าเราเนี่ยสอนให้เพื่อนเนี่ยได้ทำธุรกิจในช่วงเวลาที่ถูกทางถูกเวลานะถูกต้องแล้วเราก็รับฟังเพื่อนด้วยว่าเพื่อนสอนอะไรกลับมาเราก็พร้อมที่จะรับฟัง
when I came the first time to Thailand, I pretty soon met a gentleman, what is sitting right over there. His name is Staffan Diva. และอีกหนึ่งบุคคลที่เขาอยากจะนำเสนอนะคะเขาก็ได้พบเพื่อนของเขานะที่ประจำอยู่ที่ประเทศไทยในปี2012เพื่อนของเขาของรายที่อยู่ประเทศไทยนะคะก็คือมิสเตอร์สเตวานรีแบกที่ไม่เคยชิงเขาไปไหนเลยอยากขอเสียงปรบมือในการให้กับมิสเตอร์สเตวานด้วยนะคะ And until today he's one of the person who has the biggest influence on my lifeแล้วตั้งแต่ณเวลานั้นนะคะเขาก็คือมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณอารอนไปแล้วคือคุณอารอนเนี่ยรักคุณสเตฟานเหมือนน้องชายแท้ๆเลยนะคืออยู่พักด้วยกันเลยค่ะ And we working together in the coffee company แล้วธุรกิจของอารอนโตนะคะร่วมกันนะคะ And then we did something what nobody in the world has done before We did in the coffee company we diddid something but nobody in the world has done before เขาทำธุรกิจแล้วก็ต้องโกงนะคุยง่ายว่าเบรกเรคคอร์ดไม่เคยมีใครทำมาก่อนในโลกใบนี้เลยนะคะนี่ We were earning about $500,000 a month by not doing anything anymore because it was residual income เขามีรายได้นะคะเฉลี่ยที่ประมาณ $500,000 ต่อเดือนนะคะช่วงเวลานั้นนะคะ Stop it's nothing to be proud about แต่มันยังไม่ใช่เรื่องที่ความมันเป็นความภูมิใจพอสำหรับเขา The bosses from the coffee company they always gave us promises and they never fulfilled the promises what they gave to us helping the people in all over the places opening a company in this country and make their business easier they promised and they never fulfilled almost never fulfilled คุณอารอนบอกว่าธุรกิจเดิมของเขาเนี่ยนะคะได้ให้คำมั่นสัญญามากมายว่าจะทำตรงนั้นจะเติมตรงนี้จะนู่นจะนี่จะนั่นแล้วก็ปัญหามากมายมาหาเขาเนี่ยแล้วเขาตอบคำถามสมาชิกไม่ได้เพราะสิ่งที่พูดไม่ทำได้จริงค่ะ We were earning a lot of money $500,000 a month okay keep this in mind หาเงินได้นะเฉลี่ย60,000,000 บาทต่อเดือนนะAnd then we say we had a call with the bosses in America and we say we are sorry even if we make this much money you can keep all but we will go we have no energy anymore with the company we don't have the right feeling anymore and we left the 500,000 income for them and left without fighting คุณอารอนบอกว่ามันเหมือนกับถึงจุดหยุดตัวของเขาเพราะว่ามันเบื่อหน่ายกับคำหลอกลวงพูดแล้วทำไม่ได้เขาก็เลยยอมที่จะทิ้งรายได้เนี่ยเดือนนึง500,000 US เนี่ยฉันไม่อยากได้นะไม่เป็นไรนะฉันไม่เอาหรอกแล้วเขาก็เลือกที่จะเดินถอยออกมาโดยที่ไม่มีการถกเถียงหรือว่าทะเลาะกันใดๆเขาถอยออกมาแค่นั้นเอง I mean we show the world that we have the right mindset I have the brothers and Staffan and together I know we cannot fail I know that we will succeed and if you leave money what is not good anymore better go because the right opportunity will come to you เพราะว่าคุณอารอนบอกว่าถ้าสมมติว่าคิดว่ามันไม่ใช่ก็แค่ปล่อยมันทิ้งไปซะแล้วช่วงเวลาที่คุณว่างเปล่ามันจะมีโอกาสดีๆวิ่งเข้ามาหาคุณเสมอคุณอารอนเริ่มต้นกับคุณสเตฟานด้วยความคิดบวกที่ว่ายังไงซะก็แค่พักผ่อนสักประเดี๋ยวมันจะต้องมีอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะที่ทำดีแล้วเรายังไงซะถ้าเราเลิกทำนั้นก็ต้องสำเร็จ I remember I had a phone call with Yuka Patiala and with Bert Carlson. They were in also in the coffee business and they asked me if we are crazy if we leave the company with so much money. Yes.ก็คือผลถามคุณอารอนนะว่าทำไมยูถึงได้ไม่ทำธุรกิจตัวนี้ต่ออ่ะมันเป็นยังไงมีบ้าหรือเปล่า At that time together with Staffan we had the idea to create an online company okay แล้วช่วงเวลานั้นเองนะคะเขาก็เลยเริ่มที่จะสร้างธุรกิจของเขาเองนะคะเป็นธุรกิจออนไลน์ค่ะเป็นเจ้าของธุรกิจเองนะคะชื่อว่าIt was a fantastic company, a fantastic idea. We were growing so fast, and exactly the same time, OneCoin was set up also as company. ในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยที่เขากำลังเซตอัพระบบของธุรกิจของเขาธุรกิจออนไลน์ก็เริ่มมีการเริ่มต้นในส่วนของ OneCoin เช่นเดียวกันนะคะในช่วงเวลานั้นเนี่ยม
มันเป็นธุรกิจที่มหัศจรรย์ที่เขามองไว้อย่างนึงแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่นะคะเราฟังเขาบอกOkay, our story in this company was very short. After 5 months, we had an online hacker and a credit card fraud, and we lost many millions, very fast. ช่วงเวลานั้นนะคะ5 เดือนแค่นั้นเองจากการเปิดตัวบริษัทชิปของเขาที่ชื่อว่าโฟกัสเขาต้องหยุดดำเนินการนั่นทันทีเพราะว่ามีแฮกเกอร์แค่เพียงข้ามคืนเขาไม่แฮกระบบของเขาแฮกระบบของเครดิตการ์ดเห็นไหมคะว่าทำไมบริษัทยังไม่ปล่อยระบบนี้เพราะว่ามันมีการแฮกกันได้แล้วเขาไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยค่ะณเวลานั้น But I know I have my brothers and Stefan. We are 4 people. We watch in North, S, East, and South. We are very, very strong. And I know everything what happens for a reason. ก็เขาก็คือคุยกัน4 พี่น้องเขานะคะคุณสเตฟานนะคะคุณคริสเตียนแล้วก็สองสเตฟานนะคะแล้วคุณอาว่านะคะประชุมกันมันอะไรมันเกิดขึ้นได้เสมอแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้เหล่านั้นมันต้องมีเหตุผลค่ะ And I remember very well it was March last year in March I got a phone call from Bert Carlson that I should meet Dr. Usha Ignatova ช่วงเวลาของปีที่แล้วนะคะก็คือมีนาคมปีที่แล้วนะคะDr. Usha Ignatova. Bert Carlson. Mr. Pair Carlson, ครับแปลว่าคนที่3ของโลกนะคะได้โทรมาหาคุณอารอนแล้วก็บอกคุณอารอนว่าอารอนคุณจะต้องพบผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าดร. Usha Ignatova. Bert Carlson is business partner of Yuka. You know? คุณแพรก็คือเป็นอีกหนึ่งหุ้นส่วนธุรกิจกับคุณจงหานะคะเป็นนักAt the same time, Stefan was speaking with Yuka about that maybe our company can come into OneCoin. แล้วช่วงเวลาเดียวกันค่ะคุณสเตฟานที่อยู่ประเทศไทยคุณจงฮาก็อยู่ประเทศไทยได้มีการพูดคุยเรื่องราวของธุรกิจที่กำลังเปิดตัวใหม่ที่คุณจงฮาไปเปิดโอกาสให้คุณสเตฟานเช่นเดียวกันเป็นช่วงเวลาเดียวกัน And this was the first time I met Dr. Usha in person. It was the 28th March last year.และนี่ก็คือภาพนี้นะคะเป็นช่วงเวลาก็คือวันที่28ของเดือนมีนาคมปีที่แล้วที่คุณอารอนได้พบกับดร. Usha แบบส่วนตัวนะคะครั้งแรกของเขาค่ะ This was the first time I heard about cryptocurrency แล้วมันก็เป็นครั้งแรกของคุณอารอนที่ได้ยินหรือรู้จักเรื่องราวของคริปโตเคอเรนซีค่ะ I was a little bit afraid I did not know anything about cryptocurrencyเขาก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีมาก่อนเลยว่ามันคืออะไร But after I have met Dr. Usha we decided in 1 minute that we will go with Dr. Usha that we will follow Dr. Usha in this business Just 1 minute Yeah 1 minute very fast ก็เป็นคนใจง่ายนะคะ I think that you boy love a lady maybe คุณอารอนบอกว่าหลังจากพบดร. Usha นะคะแค่เพียง1 นาทีแค่นั้นเองนะคะเขาก็ตัดสินใจพูดง่าย look in her eyes แค่มองที่ตานะคะก็ตัดสินใจเลยว่าฉันอยากจะเดินตามผู้หญิงคนนี้ I met her in the morning in Frankfurt in Germany and the first thing she said is nice to meet you Aaron I would say let's go drink a champagne oh just chatting is this เขาบอกว่าเขาพบดร. Usha นะคะตอนเช้านะคะที่เยอรมนีนะคะที่แฟรงก์ฟอร์ตเยอรมนีแล้วคำแรกที่ดร. Usha ทักทายเขาเย็นดีที่ได้จากนายอารอนฉันจะให้แชมเปญเธอนะ1 แก้วแค่นั้นตัดใจเดินตามเขาเลยค่ะ It was really good friends in the first moment you feel it or you never feel it you know if you like someone or you don't like someone the Dr. Usha I saw and I said wowvery super นี่ไงคะช่วงเวลาพิเศษเนี่ยไม่ต้องไปค้นหามากมายแค่หัวใจความรู้สึกบอกว่าใช่ถ้าใช่ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยก็ตกลงคุยกันเลยก็ถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่อย่าฝืนแค่นั้นเอง We have to say a big thank you to Sebastian Greenwood to Yuka and to Pear because those 3 guys did really really the job in the beginning that this company can become real คุณอารอนก็อยากจะขอบคุณนะคะคุณแพร์คาสานนะคะคุณจูฮาเมราแล้วก็มิสเตอร์เซบาสเตียนกรีนวูดถ้าขาด3 บุคคลนี้นะคะ
ธุรกิจเครือข่ายระดับโลกแบบนี้คงเกิดขึ้นไม่ได้นะคะก็ปรบมือให้กับพวกเขา3คนหน่อยนะคะ At this time when we joined the company all you guys here in Thailand you already were working we were sleeping we were a little bit afraid because we did not know ifcryptocurrency would work in Europe also ช่วงเวลานั้นนะคะที่เขาเริ่มต้นเขาบอกได้เลยนะพวกคุณเนี่ยทำงานกันสนุกสนานเขาเห็นการจัดแคมป์ในประเทศไทยปีที่แล้วด้วยแต่สำหรับพวกเขาเนี่ยเขายังนอนหลับอยู่เลยเพราะว่าเขายังกลัวอยู่ไม่รู้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธการบริจาคอะไรเลย So last year in August September we finally woke up from our long sleep and started to workAnd the moment we took the decision that we go, everything changed very, very fast. แล้วพอเริ่มตัดสินใจที่จะลงมือทำงานเด็ดขาดทุกอย่างก็เกิดขึ้นอย่างมหัศจรรย์ได้รวดเร็วมาก And ladies and gentlemen, right now the company OneCoin, we are not in the beginning anymore. แล้วเราเนี่ยไม่ใช่เป็นคนเริ่มต้นในธุรกิจนะคะในตอนนั้นนะคะ Every company has to live.Three periods in this life, every company. ทุกๆบริษัทนะคะจะมีอยู่3ในของ period. Three moments. มีแค่3ตัวสำคัญค่ะ4สำคัญ3 In the beginning, nobody takes you serious. They think it will never work. They laugh about you. ก็จะเป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนนะคะจะคิดว่าอืมมันไม่ใช่แบบมันอาจจะไม่ใช่นะช่วงเวลาไม่ใช่ทางนี้ของมันนะไม่ใช่ This time is over for OneCoin. Nobody can laugh anymore. OneCoin is a big in Europe company. เพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่ามันจะเป็นเฉพาะ OneCoin หรือเปล่าเป็นแค่ยุโรปเป็นธุรกิจที่มาจากยุโรปเนี่ยควรที่จะเป็นธุรกิจที่มั่นคงได้แล้วนะ Attention, we are coming in the second period, and this is the harder period.ช่วงเวลานั้นนะคะเป็นช่วงเวลาครึ่งหนึ่ง They will attack us. We will be attacked by states. We will be attacked by other companies because they are afraid that we become too big. That we are in the second period now. That we have to be all united together because we will have the enemies from other companies, from other governments, or whoever who does not want this company to become a billion-dollar company. เขาบอกว่านะคะคือเข้าใจไหมว่าเริ่มต้นจากความกลัวแล้วก็มาสู่ความยิ่งใหญ่มันไม่มีอะไรมาขวางได้อีกแล้วค่ะสรุปแล้วกัน So at the end of the day this period where we will be attacked this is the difference if we are working all together as a team this is very important for the success of the company worldwide that we have one vision that we follow we have the different teamsBut we have one family, and this family is one coin. เขาบอกว่าถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่ใช่สายงานเดียวกันแต่เราคือครอบครัวเดียวกันและพวกเราก็มีเป้าหมายเดียวกันก็คือเราเป็นนักธุรกิจเดียวกันเพราะฉะนั้นคำนี้ถูกใจปรบมือดังๆให้กับความหมายว่าเราคือหนึ่ง And this period will last maybe 1 year, where all of try to attack us. After we survive this period.We will be in the Hall of Fame of the companies. Next year. Yeah. เขาบอกว่าก็นะหลังจากที่เราเนี่ยผ่านมาได้แล้ว1ปีแล้วปีนี้เราจะดำเนินการต่อต่ออย่างต่อเนื่องนะคะเพียงแค่ปีหน้าแค่นั้นเองเราจะเป็นธุรกิจที่เป็นที่ชื่นชอบระดับโลกแล้วในเวลานี้เพราะว่าเราคือ Worldwide Company เราก็คือธุรกิจระดับโลกที่แท้จริง So our philosophy isTo do what Dr. Usha says us. If Dr. Usha says we have to stand on one leg, we have to stand on one leg. คุณจูคุณอารอนบอกว่าวันนี้นะคะพวกเราแค่ทำทุกอย่างตามที่ดร.จาบอกถ้าดร.จาบอกว่าให้ยืนกระต่ายขาเดียวก็ต้องยืนกระต่ายขาเดียวตามเธอ
I'm very sure that Dr. Wu is taking the right decision for all of us. We network, we have to follow Dr. Husha, because Dr. Husha is very smart and she takes care of us and she keeps her word. และที่สำคัญก็คือดร.รุจานะคะเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมมากแล้วยังมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแค่เดินตามทำทุกอย่างตามเงื่อนไขที่เธอและบริษัทได้ออกกฎระเบียบมาแล้วปัญหามันจะไม่มีIt's very important to come to London the 11th of June because there we will have amazing news what nobody knows, only Dr. Husha knows. และเขาอยากจะชวนให้คุณเนี่ยนะคะไปนะคะที่ลอนดอนวันที่11นี้เพราะว่าเราจะมีหลายเรื่องราวที่เป็นข้อมูลใหม่ๆจะมาประกาศโดยที่ไม่มีใครรู้เขาก็ยังไม่รู้ในช่วงหาก็ไม่รู้ So it's very important that we focus on this big eventThat we make everything possible to go there. 11th of June, London. Pretty soon we will know the location that we can make the bookings. Okay. เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะรีบๆนะตัดสินใจซะเพราะว่าในงานนี้ต้องมีอะไรดีแน่นอนทุกคนมุ่งเป้าไปที่ลอนดอน We have very good news. You already heard it. That we can use very soon Bitcoin as payment solution. So this will be very, very helpful for you here in Thailand. บอกได้เลยว่าข่าวล่าสุดที่ได้มานะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของ Bitcoin นะ can payment right now. Can Bitcoin ตอนนี้นะคะข่าวมาล่าสุดสามารถจ่ายเงินทุกคนที่มีใบแค่มีบิตคอยน์อยู่ในมือคุณสามารถชำระเงินได้แล้วใช่ไหมคุณจูฮาบอกยังบอกยังบอกหรือยังบอกแล้ว There will come I will not say it but there will come something very amazing the 11th of June we will have something new as product something new we will have it will be mind blowing and very good for everybody of us บอกได้เลยว่าจะต้องมีสินค้าใหม่ขึ้นมาแน่นอนและสินค้าเหล่านั้นทุกคนต้องพึงพอใจและสินค้าของมันพลอยไม่ธรรมดาไม่เคยธรรมดาเลยสักครั้งอย่างเช่นวันพลอยเซฟอย่างเช่นพลอยฟ้า And the last thing I want to share with you is the following สิ่งสุดท้ายที่คุณอารอนอยากจะแบ่งปันให้กับทุกคนนะคะก็คือเดินตามนะ OneCoin is now a company what isVery strong. We are very, very strong. We are very big. We have some little issues because we are growing so fast that the support sometimes is not working so fast. คุณอารอนอยากจะย้ำนะคะว่าวันนี้คุณอยู่ในธุรกิจเนี่ยวันพอยอะวันพอยเป็นธุรกิจที่มีความแข็งแกร่งมากนะเวลานี้แล้วบางทีมันอาจจะมีปัญหาบ้างเพราะว่าเราเติบโตเร็วเกินไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้เข้าใจในเนื้อของในตัวของธุรกิจกันบ้างนะคะผู้นำทุกท่านอยากให้นำไปถ่ายทอดอย่างถูกต้อง OneCoin has the strongest leadership of networkers worldwide in a global situation และที่สำคัญคือเรามีผู้นำระดับโลกนะคะรวมตัวกันอยู่ที่นี่หลากหลายเชื้อชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจที่มีความแข็งแกร่งที่รวมใจผู้นำเป็นหนึ่งได้ขนาดนี้ยากที่ใครจะมาทำลายกำแพงนี้ได้ค่ะ All the new companies what come out like mushrooms the new MLM companies with cryptocurrency because they are coming every day new companies ก็ตอนนี้จะมองเห็นว่ามีบริษัทใหม่ๆที่เปิดขึ้นมากมายพยายามเอาคริปโตเคอเรนซีเป็นสินค้าพยายามที่จะก๊อปปี้รูปแบบของวันคอยแต่มันไม่ง่ายอย่างนั้น Most of them will not survive the first year they will have big problemและธุรกิจเหล่านั้นที่เปิดตัวขึ้นมาใหม่มันไม่ง่ายสำหรับพวกเขานะคะเราสามารถเช็คกันได้ว่าปีแรกเขาไม่สามารถที่จะอยู่รอดได้เพราะมันไม่ง่ายอย่างที่เขาคิดเองค่ะ So believe me when I say you OneCoin is absolutely the best cryptocurrency network in the world because we have only one Dr. Husha in the world บอกได้เลยว่ายังไงซะคริปโตเคอเรนซีธุรกิจของเราที่ชื่อว่าวันคอยยังไงก็จะเป็นสกุลเงินที่อยู่รอดได้และจะมั่นคงและจะแข็งแกร่งที่สุดในโลกเพราะว่าเรามีเจ้าของได้เพียงคนเดียวคือดร.รุจาปรบมือ And I'm sure that not everybody here will become millionaire. Some of you maybe will not go ahead with one coin. It's life. Not
ก็บอกแล้วไงนะคะว่ายังไงซับคุณในรอบนี้ส่วนหนึ่งบางคนนะคะคุณจะต้องก้าวเป็นมหาเศรษฐีแน่นอนนะคะ I'm very sure those who follow with the company the next 6 months and the next year you all will be financial independent for the rest of your life แค่รอเวลาขอดูนะดูกันอีกสัก6เดือนดูกันสักปีหน้านะเมื่อใดที่เราสู่กระดานอย่างเป็นทางการเวลานั้นพวกคุณจะมีอิสระอย่างแท้จริง Very good and now ladies and gentlemen prepare for the next session No Aaron I would like to open the video first The video from Kendu okay Let's play the video ตอนนี้นะคะคุณอารอนอยากจะเชิญน้องชายของเขาขึ้นมาผู้นำทุกท่านนะคะเชิญคุณเตฟานยืนขึ้นหน่อยนะรอสักหน่อยไฟฟอลโล่เตรียมความพร้อมสักนิดเราดูวิดีโอของคุณเตฟานกันสักหน่อยนะจ๊ะแล้วมาจากความคิดที่ฉลาดแล้ว Because the gentleman who will give you the training is a very smart guy เพราะว่าผู้ชายคนนี้ที่จะมาให้ช่วงเวลาพิเศษแบบนี้สำคัญกับคุณในช่วงเวลานี้ And I'm not joking he was the, probably the first who understood the compensation plan of OneCoin in every detail แล้วบอกได้เลยว่าผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่พิเศษที่สุดเพราะว่าทุกๆอย่างเขาเป็นคนทำเขาไว้หลักให้กับบริษัทวันคอยเขาเองตัวจริงเสียงจริง He's also the gentleman who is responsible for those fantastic videos what you have seen before และเป็นคนที่ทำวิดีโอโปรไฟล์ทั้งหมดหลายๆวิดีโอให้กับคุณอารอนและตัวเขาเองและก็บริษัทมากมาย And let's give him a big round of applause to my brother Stefan Liba Amazing.
amazing. Do you guys know how lucky you are? คุณรู้ไหมว่าคุณทั้งหลายคือคนที่โชคดีมาก I want you all take a look around. ลองมองไปดูรอบๆค่ะ Turn around. ลองหมุนรอบดูค่ะข้างๆโต๊ะข้างๆ Shake the hand of the people on the side of you. จับมือกับเพื่อนที่อยู่ซ้ายขวาของเราค่ะทักทายเพื่อนที่อยู่ข้างๆเรา Great.Sometimes in life, you just feel that you are in the right location. บางครั้งชีวิตก็เป็นอย่างนี้นะบางครั้งก็แค่เปลี่ยนคุณลุกที่เปลี่ยนที่ลุกเปลี่ยนอะไรก็ตาม My story in network marketing started in the year of 2000. ค่ะสำหรับผมนะคะก็เริ่มทำธุรกิจ network marketing ในเมื่อปีพ.ศ. 2000ค่ะI was living in Sweden. ผมอาศัยอยู่ที่สวีเดน And I was just graduating as a lawyer. Lawyer? Yeah. เขาเรียนจบกฎหมายมาค่ะ I think everybody have got the same goal in one way or another. เชื่อว่าแต่ละคนก็คงมีเป้าหมายหรือชีวิตของแต่ละคนที่My friend called me, or actually came to my place, knocked the door. And he said he wanted to show me something. And I didn't understand a lot, to be really honest. But I saw him drawing somewhere.He drew stigmas. With A and B left and right. And then these people were recruiting, he said, sponsoring people on the left and the right. And I was looking at the paper.แล้วก็มองดูที่กระดาษ And I was thinking, do these guys want to know if this is legal or not? เฮ้ยแล้วก็คิดไอ้สิ่งที่มันเขียนอยู่ในกระดาษมันถูกกฎหมายหรือเปล่า And I thought, no way. And I might die. It can't be legal if it's this easy. It can't be legal if it's this easy.มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะเป็นไปได้ง่ายๆอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย I'm a very mathematical guy ก็รู้สึกก็ต้องมาทำงานต้องคิดอย่างนั้นแหละ I like mathematics I love mathematics I love mathematics You love mathematics Mathematics Everything that makes sense, I love. Okay. จะพยายามเข้าใจนะเพราะรู้สึกเมื่อกี้ไม่น่าใช่แล้วก็เลยบอกว่าเขาก็เริ่มที่จะลองดูแล้วลองดูว่าเฮ้ยถ้าอะไรก็ตามที่ make sense สำหรับเขาเขาชอบที่จะทำมันนี่คือตัวเขานะต้องเป็นอะไรที่ make sense. So when I understood that they didn't want to ask me if it was legal, they wanted to sponsor me.วันหนึ่งที่เขาเริ่มเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้และเริ่มที่จะเข้าใจภาพที่เพื่อนนั้นมาขยายให้ดูก็เริ่มเรียนรู้ถึงเรื่องของการสปอนเซอร์ I never seen network marketing before in my life that time never ก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้จักแม้กระทั่งธุรกิจเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งมาก่อนเลย I was 26 years old ก็คือในตอนนั้นที่เพื่อนมาสปอนเซอร์อายุเพียง26ปีเท่านั้นAnd I've never seen network marketing before in my life. ในตอนอายุ26เกิดมาไม่เคยมีใครมาคุยเรื่องเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งไ
And the answer was, of course, what do you need to do now? For me, it was very simple. I bring two people. And I'm rich.I ended up sponsoring the first week of my business 26 people. แล้วสัปดาห์แรกที่พร้อมในการทำงานก็เดินหน้าไปสปอนเซอร์คนจำนวนทั้งหมด26คน Yeah, it's easy to say it's good, but that's actually really, really bad. ก็จริงๆก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายที่จะพูดสิ่งเหล่านี้สำหรับคนใหม่ Because I was new in network marketingI didn't understand it's not about recruiting people. จริงๆแล้วมันก็เป็นอะไรที่ใหม่สําหรับเขามันเขาไม่ใช่นักเครือข่ายเวลาพูดออกไปมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสักทีเดียว It's about sponsoring people. ดูปากยากมากเลย This is a huge difference, guys. It's a big, big difference. แล้วพอเขาเริ่มเรียนรู้ธุรกิจเน็ตเวิร์คนะคะว่านี่น่ะไม่ใช่แค่เรื่องธรรมดาแต่มันเป็นเรื่องเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่มากที่จะเกิดขึ้นในชีวิต It's called responsibility ไม่มั่นใจครั้งแรกในการแปลนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่านี่คือการเริ่มต้นรับผิดชอบที่จะเริ่มเรียนรู้ของการเดินออกไปสปอนเซอร์And this we tend to forget. Sometimes we forget this. When you sponsor a person, you are responsible to teach that person everything you know about the business. คุณมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรับผิดชอบสำหรับทุกคนที่คุณไปสปอนเซอร์มาIf you don't do this, don't sponsor them. Because you will fail. We are not in the selling business. We are not in the sales business. We are in the helping business and teaching business.ธุรกิจของเราก็คือธุรกิจที่เกี่ยวกับการสอนให้คนเรียนรู้วิธีการทำธุรกิจ It is your responsibility to learn the business. นี่คือความหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สปอนเซอร์ทั้งหลายที่มีต่อคนที่เราออกไปสปอนเซอร์ด้วย And my question to you is the followingMy question to you is the following. My question to you is the following. วันนี้ผมมีคำถามที่จะถามถึงทุกๆคนในห้องนี้สำหรับคนที่กำลังเดินสำหรับคนในห้องนี้ If you don't understand the business, how can you teach the business? ถ้าตัวคุณเองยังไม่เข้าใจธุรกิจที่คุณทำแล้วคุณจะทำธุรกิจได้อย่างไร It's impossible. เป็นไปไม่ได้When you get a question, เมื่อไหร่ก็ตามที่เราถูกถามได้คำถาม and you can't answer, แล้วคุณรู้สึกตอบคำถามนั้นไม่ได้ you look insecure, คุณก็รู้สึกไม่มั่นคงไม่ปลอดภัย if you can answer questions, แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคำถามนั้นคุณตอบได้ when you take the question mark, เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเห็น you pull it, คำถาม you pull it down, แล้วเราก็ลง it becomes straight, you know.แล้วเราก็เดินไปข้างหน้านั่นแปลว่าเพราะเรารู้มันแล้วรู้คำตอบของคำถามแล้ว When you understand the business in itself เมื่อไหร่ก็ตามที่เราออกมายืนทำธุรกิจด้วยตัวของเราเอง It becomes so simple จริงๆแล้วคุณรู้ไหมมันไม่ใช่เรื่องที่ยากเลยมันเป็นอะไรที่ง่ายๆ If a person understands one coin วันหนึ่งที่ผมเริ่มมีความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจวันคอยShe or he will join. She or he will join. เมื่อไหร่ก็ตามที่คนเหล่านั้นรู้เกี่ยวกับธุรกิจบอลคอยไม่ว่า
ายหรือหญิงที่เราไปสปอนเซอร์เขาก็จะเข้าร่วมมาเอง Why ทำไมรู้ไหม Because it makes sense เพราะว่ามันอัศจรรย์มันเป็นความอัศจรรย์มากของธุรกิจนี้ You agreeSo it is our job, ladies and gentlemen, to first of all learn, so we can pass it forward. สิ่งหนึ่งที่ผมอยากแชร์ทุกคนในรอบนี้คือก้าวแรกที่เราจะระหว่างเดินทางหรือประสบความสำเร็จในธุรกิจนั่นก็คือองค์ความรู้หรือการเรียนรู้นั่นเอง To learn about cryptocurrency and how it works. เรียนรู้ที่จะรู้ว่าคริปโตเคอเรนซีคืออะไรและมันทำงานอย่างไรTo learn the basics, เรียนรู้พื้นฐานของมัน takes you less than one hour to learn. แค่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นในการเรียนรู้ Maybe some of you guys have seen I did a video about it. It's 40 minutes long. บางทีคนอาจจะบอกว่าเอ้ยบางทีอาจจะเรียนรู้มากกว่า40นาทีด้วยซ้ำ It speaks about three things. เราคิดถึง3อย่างนี้นะคะWhy cryptocurrency is the future? คำถามนี้หัวข้อที่หนึ่งก็คือทำไมวันนี้คริปโตเคอเรนซีถึงจะ Why is cryptocurrency the future? ทำไมในอนาคตข้างหน้าจะต้องเป็นยุคของคริปโตเคอเรนซี It is very simple. The first of the things is ง่ายมากครับเริ่มต้นด้วยการคิดว่ามันคืออะไรYou come from Thailand or around Asia, most of you people, yeah? เราก็เป็นคนเอเชียเป็นคนไทยเนาะ How many people do you know that live in another country? มีใครรู้หน่อยว่าคือมีกี่คนที่ How many people do you know that live in another country? อยู่ที่ประเทศอื่นรู้จักไหมYou know? รู้ป่าวรู้ไหมว่ามีประชากรไทยอาศัยอยู่ประเทศอื่นๆนั้นจำนวนเท่าไหร่ Most people working มีคนบางส่วนที่ไปทำงาน And many people like to help the family. Why people like to help the family? Yes or yes? ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ชอบที่จะมีครอบครัวใช่ไหมAnd these people sending home money every month to support the family. แล้วก็มีคนบางส่วนที่ก็ไปทำงานที่นู่นแล้วก็จะส่งเงินกลับมาให้ครอบครัว Somebody know Western Union? Somebody knows the company Western Union? บางคนก็ใช้วิธีโอนเงินผ่านด้วย Western Union. Is it cheap?Cryptocurrency is cheaper. คุณรู้หรือเปล่าว่าคริปโตเคอเรนซีถูกกว่านั้น Faster. เร็วกว่านั้น Better. ดีกว่านั้น More secure. ปลอดภัยกว่านั้น This is the first reason. The second reason. นี่คือหนึ่งเหตุผลว่าทำไมต้องเป็นคริปโตเคอเรนซี Is people don't have a bank account. เหตุผลที่สองก็คือคนส่วนใหญ่มีสมุดบัญชีใช่ไหมคะ Because it's expensive.It might be difficult. That's why more than 40% of the people around the world don't have a bank account. มีคนบางส่วนคนส่วนใหญ่ที่ไม่มีสมุดบัญชีใช้แล้วนะคะซึ่งอาจจะด้วยหลากหลายเหตุผลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแจกไปเลยค่ะทั้งแถวเลยค่ะหรือต่างๆที่จะต้องถูกตัดออกไปจากการมีสมุดบัญชี The third reason is also very simple to understand. เหตุผลที่3นะคะเหตุผลที่2คือเรื่องไม่มีสมุดบัญชีและนี่คือเหตุผลที่3I'm holding $100 bill. คือแบงค์$100นะคะ If this was 30 years ago. ถ้าแบงค์นี้เมื่อสักย้อนกลับไปเมื่อแบงค์นี้30ปีที่แล้ว It would be $3,000 today. ครับมูลค่าของมันก็น่าจะประมาณ$3,000ในวันนี้ Is this good, guys? คุณคิดเหมือนกันนะ value ของมัน No, it's not good. All governments
destroying the currency. It's not just the U.S. dollar. ในคริปโตเคอเรนซีมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่เงินดอลลาร์ Every country. Imagine Thailand 50 years ago. และเหตุการณ์เหล่านี้มันไม่ใช่กระทบแค่เรื่องของสกุลเงินนี้แต่มันทุกประเทศเลยที่ค่าเงินของมันถูกกระทบ If you had 1 million baht 50 years ago ถ้าคุณมีเงินล้านเมื่อ15ปีที่แล้วอ่ะ How much would it be today คุณคงมีเงินเยอะมากเลยเนาะในวันนี้ This don't happen with cryptocurrency แต่มูลค่าของมันจะไม่เปลี่ยนไปเมื่อการเวลามันผ่านไปและสิ่งเหล่านี้มันจะไม่เกิดขึ้นเลยในเรื่องของคริปโตเคอเรนซี You think you're in the right placeYou think you are in the right place right now? คิดว่าคุณยืนอยู่ถูกที่หรือยังโอเค I believe so too. ฉันก็เชื่อว่ามันเจ๋งแล้วเนี่ย The reason why I speak about this, even if I'm supposed to speak about how to get paid, is very simple. สิ่งที่กำลังจะพรีเซนต์ต่อไปนี้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ง่ายๆไม่ได้ซับซ้อนอะไร Because if you don't understand your product.It doesn't matter what kind of a compensation plan or marketing plan you have. Because you won't make it. You won't succeed. The reason why OneCoin is powerful, yes, it's important with a good rewards plan.But the reason is not this. The reason is that we are one of the few companies on the market that is interesting for even if you have a lot of money or no money at all. One coin is interesting. Okay, can you just go?Okay. One coin is interesting for a simple reason. จริงๆแล้วตัว One coin เนี่ยมีความน่าสนใจมากเพียงแค่เป็นเรื่องง่ายๆเท่านั้นเอง Because it fits everybody. Everybody. เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนทุกคน Either if you're rich.จะเป็นคนที่รวย or poor หรือจน Do you understand this? คุณเข้าใจไหมว่าธุรกิจมันสามารถเข้าได้ถึงทุกชนชั้น If you are a billionaire, you're really, really rich. ถ้าคุณเป็นกลุ่มคนที่รวย And if I come with a traditional MLM company, รู้จักแอมเวย์รู้จักไหมNot everybody wants to do Amway. Why? Because it is not for a billionaire. He's not interested about it. He's not interested in selling vitamins. But he became a billionaire. He became a billionaire.Because he invested. รู้ไหมว่าจริงๆอีกส่วนหนึ่งที่รวยนั้นเกิดจากการลงทุน Rich people invest. คนรวยส่วนใหญ่รวยได้มาจากการลงทุน They are not rich because they got the money from somewhere. เขาไม่ได้รวยมาจากว่าเขาได้เงินมาจากที่ไหนสักอย่างนะ They are rich because they understand about investment. แต่คนรวยรวยมาจากการเริ่มลงทุนSo we have a product that fits everybody. ซึ่งเราทุกคนวันนี้มีโปรดักที่มันคนทุกคนบนโลกใบนี้สามารถเข้าถึง This is good, yeah? แล้วนี่มันดีเปล่า So, how do you get paid then? Get paid. How do you make money? ในนี้ในห้องนี้มีใครได้รับตังค์บ้างจ้ะอันนี้ It is very simple.ง่ายใช่ไหมที่เราเคยผ่านกระบวนการที่เคยได้รับค่าตอบแทนมาแล้วรู้สึกว่ามันไม่ยากใช่ไหม
There are four ways of making money. มีอยู่4ทางด้วยกันที่เราสามารถทำเงินกับมัน The first 1 is to make money with the product mining. เริ่มต้นทางที่1ก็คือทำเงินจาก product ก็คือเป็นนักขุดนะคะ And it's very very simple. อันนี้ถึงง่ายมากเป็นพื้นฐานมาก You don't need to be an expert on computers.You don't need to be, you know, like very economically, you know, gifted. You don't need to be, you know, have a lot of money. You don't need to have a good education. With only a few clicks, you can do it.And the whole concept builds on that. The second part is that most people will do. Is to sponsor somebody. Which means that you enroll a person into the business, you show her or him how to mine the coins.And you get paid a sponsor bonus, a direct bonus. Okay, this is pretty simple, yes? You enroll somebody, you get paid. Always remember, you guys are leaders.In Thailand, there are 67 million people. 67? 67 million people. Most of these people will never, never be like you. Always remember this.They will not network. They will not go in to build a team. All people do not build a team. ไม่ใช่ทุกคนที่เดินเข้ามาแล้วจะต้องทำสร้างทีมหรือทำการตลาด This is of course where the big money is. This is of course. I think you should go far away from me. This is of course where the big money is. So how do I build right? You want to know? Because this is the secret of OneCoin. Most people don't know this.When we started OneCoin with Arun Steinkeller and his brothers last year, we already had a big team. So we moved all of our team over to OneCoin. And when we did this,และตอนที่เมื่อเราทำแบบนี้ I asked the company a few questions เราก็ได้ถามบริษัทไปประมาณ 2-3 คำถาม You understand if you move a big team it's very important that you do it right คุณรู้ไหมว่าการที่ผมมาเรื่องที่ผมตัดสินใจ move team มาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใหญ่นะแล้วก็มันก็จะต้องมีสิ่งที่ถูกต้องที่จะมารองรับคนกลุ่มนี้นะ It's very important that you know who sponsors who แล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้ว่าใครจะสปอนเซอร์ใครนะเราต้องรู้ It's very important that you put the right people on your left side in the buy line and the right side in the buy line. สำคัญมากเลยนะที่เราจะต้องเลือกวางโครงสร้างซ้ายขวายังไง The same as when you building your team, it's very important that you do it right. ก็เหมือนกันกับที่เราสร้างทีมในการวางผังโครงสร้างเราจะต้องดีไซน์องค์ผังของเราให้ดีว่าจะเลือกวางคนอย่างไรให้เกิดมันบาลานซ์กัน So going back to me in the year of 2000,
I sponsored 26 people myself the first week. ผมก็จำได้ไหมที่ผมบอกว่าสัปดาห์แรกที่ได้เริ่มเรียนรู้ก็เริ่มออกไปสปอนเซอร์คนเลยประมาณ26คน If you do this in Bonnefoy, you will lose a lot of money. ถ้าคุณทำแบบนี้คุณรู้ไหมกำลังเสียเงินมหาศาล Because you need to understand how you place your people. เพราะว่าอะไรสิ่งหนึ่งที่คุณต้องรู้คุณต้องเริ่มเรียนรู้ที่จะรู้จักคนของคุณให้ดีก่อน The compensation plan is extremely simple. วิธีการก็คือบทสนทนาง่ายๆ What you need to know how to do. ที่เราควรจะเริ่มเรียนรู้วิธีการที่จะสื่อสารออกไป The Bible is very simple. Strong weak leg is very simple. 10% on your weak leg. ไอ้เรื่องที่ว่าค่าสปอนเซอร์หรืออะไรพวกนี้ทางองค์กรซ้ายขวาจริงๆก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ซับซ้อนเท่าไหร่นะมันก็ง่ายๆดี But the secret in one coin แต่จริงๆแล้วความลับของวันคอย is the matching bonus มันอยู่ที่เรื่องโบนัส matching bonus ต่างหาก If you understand how to use the matching bonus ถ้าคุณเรียนรู้วิธีการที่จะทำเงินจาก matching bonusI can guarantee you ผมจะการันตีคุณเลยได้เลยว่า that you will at least double your income คุณจะได้รายได้คุณขึ้นมาเป็น double in the next 90 days ใน90วันข้างหน้า you want to know how to do that คุณอยากรู้วิธีการหรือเคล็ดลับตรงนี้ไหม I thought so so when we came to one point Mr. Aaron Steinkeller ก็กลับมาที่พอเราเริ่มทำมัน I asked the question ผมก็มีการถามคำถามไป How does the matching bonus work เฮ้ยเราจะได้โบนัสแมทชิ่งยังไงมันทำงานยังไง I asked is it compressed or not ครับ Is the matching bonus static or not You know when you sponsor somebody let's say I start the business right now we do it very simple can you come up here also phone มีหนึ่งคำที่เมื่อกี้ใหม่ไม่เข้าใจนะคะแต่ว่าตอนนี้คือเขาจะทำ demonstration maybe one more I do it very simple to show how it works อันนี้ก็จะเป็นการแสดงง่ายให้เข้าใจง่ายขึ้น yeah I starting now in one point today I never did anything before let's take it that way okayI speak with my friend. And she says, yes, this is a great idea. I want to start in one point. So I enroll her, And she's a little bit excited from the beginning. So she calls for me.So when I now sponsor her, she will always be on my generation number one. Okay. เมื่อไหร่ก็ตามยกตัวอย่างเช่นเขาสปอนเซอร์ใหม่ใหม่ก็กลายเป็น generation ที่หนึ่งของเขาคือฉันลูก Even if she never do anything more, she will always be on generation number one. แม้ถึงว่าใหม่จะไม่ทำงานอะไรแล้วก็ตามใหม่ก็ยังเป็นฉันลูกของเขา This is called a static matching bonus. อันนี้ก็คือจะเริ่มIt doesn't change ever. No qualifications, no new buying, nothing. Even if she's a rookie, she never pays a package. She will always be on generation number one. Okay. ตอนที่เราคีย์ลงไปแล้วไม่ว่าเราจะเป็นแพ็กเกจอะไรหรือแม้แต่เป็นรูปี้อะไรก็ตามแต่สายสัมพันธ์ระหว่างคนสปอนเซอร์กับคนนี้ก็คือมีเป็นทายาทชั้นลูก So as I said, she called for. สมมติว่าไหนก็เริ่มไปชวนพี่ฝนFont size up. พี่ฝนก็เลยสมัคร He will now always be on generation number one from her. พี่ฝนก็จะกลายเป็นชั้นลูกของใหม่ Always. You can't change it. ก็ตลอดไปไม่สามารถเปลี่ยนได้สามารถที่จะแก้ไขข้อมูลตรงนี้ได้ Now she quits. She stops. She says, Oh, I don't like one coin. I'm not gonna buy a package. บางคนต่อมาก็คือใหม่ก็เลิกแล้ว But Font is excited. แต่พี่ฝนก็So she calls her friend. ก็ได้ไปบอกต่อธุรกิจกับเพื่อน And sign up her. แล้วน้องไก่ก็สมัคร Now she is automatically, she is always my generation number three. Always. โดยอัตโนมัติน้องไก่ก็จะกลายเป็นทายาทชั้นเหลน
ลูกหลานเลย Fall against fire she quit สมมุติต่อมาพี่ฝนไม่สนใจแล้ว So she is now excited I go down and work with her because they are not interested น้องไก่ก็ยังสนใจธุรกิจแล้วก็ยังอยากทำต่อ And we sponsor Mr. Arnold Steinkerไปสปอนเซอร์ต่อนะคะ He is now my generation number 4คนนั้นก็จะกลายเป็นโหลนของเขา Generation number 1 from her แต่ว่าคนที่เป็นโหลนนั้นก็จะกลายเป็นชั้นลูกของน้องกัน Generation number 2 from her Generation number 3 Generation number 4The funny thing is ใครสปอนเซอร์ใครก็เป็นลูกลูกไปบอกต่อใครก็เป็นหลานหลานไปบอกต่อใครก็เป็นเหลนแล้วก็โหลดตามลำดับที่เราเข้าใจกันอยู่แล้วเนาะ The funny thing now is that even if she also quits สิ่งที่มันน่าสนใจก็คือสมมติว่าน้องไก่ก็หยุดทำต่ออีกคนละ When she becomes successful let's say that she's maxing out the plan แต่ทายาทชั้นนี้ยังแอคทีฟอยู่แล้วก็ประสบความสำเร็จมากเนาะยกตัวอย่างI will make 25% on her check. เขาจะได้รับโบนัส 25% จากอาชีพโบนัส Even if I only have one leg. แม้ถึงว่าจะมีการโตข้างเดียวก็ตาม You understand this? คุณเข้าใจตรงนี้ไหม So people, even if they say they understand this,Even if the people say they understand this, they don't understand how to use this. And I'm going to show you how you use it. บางครั้งเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าเข้าใจแต่ลึกๆแล้วบางครั้งบางคนก็ไม่เข้าใจความอัศจรรย์ของการทำงานว่าแมชชีนที่มันได้เยอะขนาดนี้มันอัศจรรย์อย่างไร Does anybody want to know how to work more little and earn more money? Of course.Let's say she's now a good leader, okay? So what do I do now? Because I don't, you know, normally in a network marketing company, I would not be interested in working so much because I have my other leg, yeah? You understand? What I can do now is, because in one firm we can have many, many, many centers. Ha, okay, มันยืนแล้วมันไม่ค่อยได้ยินคือจะสรุปง่ายๆว่าแม้ถึงว่าเนี่ยความอัศจรรย์ของแพทชิ่งก็คือว่าแม้ถึงว่าทายาทบางคนไม่ได้ทำงานแต่ว่าถ้าคนนี้สำเร็จมันสามารถส่งคนมาหาคนคนนี้ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่เหนือชั้นกว่าการแค่ต้องไปหาคนเนี่ยเราน่าจะเริ่มเรียนรู้ที่จะต่อยอดกับคนที่เรามีโฟทำงานกับคนกลุ่มนั้นแค่สำเร็จคนเดียวเราก็รวยได้นะคะ So what I will do now because I want to help herShe's a great leader, yeah? I will take a new center. This is now my center. I will let her sponsor my new center, okay? เป็นคนใหม่ที่น้องเข้ามาเนี่ยค่ะ And we will work together. Because she is interested in earning more money, yes? เพราะว่าทายาทเนี่ยต้องการที่จะทำธุรกิจอย่างต่อเนื่องAnd I will earn more money because I have more centers that make matching bonus. You understand? In one point we don't build 27 legs. We don't build many, many legs. ถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยสร้างโครงสร้างนะคะจาก7เป็น21คุณก็ต้องสร้างไปหลายๆขา We build two สองขาพอแล้ว Two legs only สองขาพอ Why ทำไมอ่ะ Because it's easier to build two legs เพราะว่ามันง่ายมากในการจะบริหารคนแค่2คนไง Then three legs You agree หรือว่าจะทำ3ขาล่ะ If you start building many legs and try to max out the network bonusถ้าคุณเนี่ยทำธุรกิจนะคะคอนโทรลแค่สองขาแล้วคุณแม็กซ์เอาได้รหัสเดียวก็รวยแล้ว You will work more ก็สามารถหาได้อีกด้วย Maybe make a little bit more money แล้วก็จะ
ะมีรายได้มากขึ้นมากขึ้นด้วย But for me personally and for us how we work แต่สำหรับคุณเจฟานเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาทำอะไรทำงานยังไง We like to work smart เพราะว่าเขาทำงานแบบฉลาดไง If you help your leaders in your organization ถ้าสมมติว่ามันมีการคีย์ผังโครงสร้างผิดพลาด By going into the organization, re-entering again with your sectors แล้วถ้าสมมติว่ามันอยู่เลิกเกินไป Sponsored by that leader first ก็รีบแนะนำรหัสนั้นไปใหม่ You will create power legs คุณก็จะมีทีมแข็ง And you will work less but earn more money แล้วคุณก็จะมีรายได้มากขึ้นThe only qualification that you need แล้วสิ่งหนึ่งที่เราต้องการนะ is having a trader คุณจะต้องเป็นแพ็กเกจเทรดเดอร์เริ่มต้น with a trader on the left คุณต้องแนะนำตรงเทรดเดอร์ไปทางซ้าย and a trader on the right และต้องแนะนำตรงเทรดเดอร์ทางขวา done ครั้งเดียวจบครั้งเดียวจบไม่ต้องรักษาย่อยเลยไปเจอรายปี passive income มาทันทีเราเมื่อนอนนะกลายเป็นอย่างนี้โอเค I explain again เงื่อนไขการรับแมทชิ่งข้อที่หนึ่งจำไม่ได้จดคุณจะต้องเป็นแพ็กเกจเริ่มต้นที่เทรดเดอร์แพ็กเกจและคุณต้องได้ตรงซ้ายหนึ่งเทรดเดอร์หรือมากกว่าขวาหนึ่งเทรดเดอร์หรือมากกว่าจบทั้งคุณสมบัติครั้งเดียวกินแมทชิ่งตลอดชีวิตWhen you start making more money, let's say that you have more generations, you upgrade. แล้วถ้าสมมติว่ามีทีมงานเนี่ยอัปเกรดล่ะ Up to 4 generations with the tycoon. หลังจาก4 level ไปแล้วเนี่ยคุณก็แค่ท็อปอัพตัวคุณเป็นไทคูนซะสิ So when you start, you always start with 3 centers. This is what you need to duplicate. 3 centers.เริ่มต้นเนี่ยแค่3รหัสก็พอแล้วนะฮะ3สาขาก็พอแล้วเขาเรียกของเขาว่าเซ็นเตอร์เขาคือสาขาของเขา Every new person in management that joins should start with not one but 3 centers และหลายคนเนี่ยถ้าคุณเริ่มต้นเนี่ยที่3คนนึงที่คุณไปหาเขาจะเริ่มต้นเหมือนคุณคือ3 You sponsor yourself on the left แนะนำไปทางซ้ายหนึ่ง You sponsor yourself on the right แล้วก็อีกหนึ่งAnd when you start enrolling your friends, you sponsor from your down centers on the left and right, not from the top. ยังไงซะก็ทำตามที่เขาพูดนั่นแหละ Because you will build your foundation to not only max out one center, but 3 centers. เห็นไหมคะว่าถ้าสมมติว่าหนึ่งรหัสมัน max out มันยังมีสองรหัสรองรับคะแนนไว้อยู่ By only building 2 legs. เขาก็สร้างแค่สองขาเองนะSo if you do the same job, you can earn three times as much. ก็แค่ทำเหมือนกันก็บริหารสองขาเนี่ยให้ดีที่สุดทำให้สุดชีวิตของเราช่วยเขาให้ประสบความสำเร็จของเราทำให้สุดชีวิต And the power is that you can put how many centers you walk again in the bottom, again in the bottom, again in the bottom, again in the bottom. แล้วมันก็จะหักเกินในการแบบนี้ขึ้นแหละนะคะครั้งแล้วครั้งเล่า max out แล้ว max out อีกถ้าคุณบริหารทีมเป็นI will do a recording on the full concept latest by tomorrow. เอาล่ะเขาจะเล่าเรื่องราวของวันคอนเซ็ปต์ให้ฟัง And you can translate it if you want. Okay, I will. Okay. Okay, I am. I want to tell you a short story before I stop. Okay? No, I will do a short story.อ่ะเขาบอกว่าเขาจะเล่าสั้นๆนะในส่วนของคอนเซ็ปต์วันนี้ Because all this information that is here you can look yourself you can look it up in YouTube I will give it the phone she will have the presentation she can do it in Thai no problem โอเค presentation ของคุณสเตฟานคนได้แปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วมาขอเซฟที่หน้าด้านหน้าได้ตอนเลิกนะคะเขาจะไม่ใช้เวลากับพวกเรานานเขาจะคุยแค่สั้นๆพอจับประเด็นได้แล้วก็จดถ้าจำได้ The reason is very simple. It seems to be too difficult to translate. เขา
อะไรบ้างที่เขาพูดที่เป็นหัวข้อสำหรับการเปิดใจสเต็ปการพรีเซนต์เขาจะพูดสั้นๆจะได้จำ But I will leave you with a story that is very very true บอกอย่างนึงเลยนะคะว่าเขาจะเล่าเรื่องราวที่มันเป็นจริงเลย It is about people ก็คือคน There was three friends that went to camping in the woodsมีแค่เพื่อนแค่3คนเท่านั้น They went out in the jungle camping okay you know when you go camping in a camp หาโคมซ่า and maybe you have a fire จะมีเปลวไฟอยู่ so they went sitting around the fire in the night okay ค่ะก็อยู่ในหาโคมซ่าขึ้นมาเลยค่ะก็ยังไม่ไหน In the evening when it gets dark ถ้าสมมุติว่าช่วงเย็นๆนะคะ They hear a voice telling them from the jungle ไปค่ะค่ะเมื่อกี้ก็คือเขายกตัวอย่างว่ามีเพื่อนของเขา3คนที่ไปตั้งแคมป์อยู่ในป่านะอันนี้คือหมายกำลังจะพยายามเมื่อกี้เบอร์นิดหน่อยอ่ะโอเค That telling them like this go down to the riverเมื่อกี้ตอนนั้นที่เจอตัวไปแล้วปล่อยตามตกลงแล้วแล้วเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้างั้นเดินลงไปแล้วได้เดินลงไปที่แม่น้ำ Pick up so many stones you can carry ก็ให้เอาก้อนหินมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่คุณหยิบมันได้ And take them up to the round of fire แล้วก็ให้เทลงไปที่กองไฟ They looking around themselves สามคนมองซ้ายมองขวามองกันเองBut thinking it's somebody that is, you know, key cognate noise, okay? So they don't do it. They think somebody wants to make a joke. The next evening, the same thing is happening.ก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นตรงไหนไม่ได้ใจไม่ได้ยินมันเกิดขึ้นอีกแล้ว But they think again somebody is making a joke ก็คิดว่าเฮ้ยต้องมีใครสักคนมาเล่นตลกอีกแล้วอ่ะ So they don't do it เขาก็ไม่ทำอันนี้อีกแล้วอ่ะ The third evening คืนที่3เย็นที่3 It's even stronger the sound It's even stronger say go down to the river ก็มันมีผีมาเหมือนว่าผีเปรตนะคะโผล่ขึ้นมาจากในแม่น้ำขึ้นมานะคะอันนี้เขากำลังเล่าอะไรอยู่ในรอยฟองเลย And pick up all the stones you can carry แล้วคุณเนี่ยไปเอาก้อนหินมาจากแม่น้ำนั่นอีกแล้ว And bring them back to the camp แล้วก็เอามาที่แคมป์อีกแล้ว And in the morning when you wake up แล้วพอคุณตื่นมาตอนเช้า You will be very very happy แล้วคุณก็มีความสุขมากBut in the same time, very sad. But in the same time, very sad. So they're looking around. And then look to the left and look to the right. Start walking a little bit slowly. Slowly walk a little bit. Walk down to the river. Slowly walk down the river. But nothing happened. They think somebody's going to joke with them. There's nothing happened. Just people talking and laughing. So they look around again. And then look to the left and look to the right. Pick up a few stones.แล้วก็หยิบหินมาบางก้อน Start walking back แล้วเริ่มเดิน Nothing happens ก็ไม่เห็นจะมีอะไรสักหน่อย So most of the people and the friends are throwing away the stones เพราะนั้นก็เลยโยนก้อนหินทิ้งไปละ But some of the stones, the small stones make it back to the camp ก็หยิบก้อนหินนี้มาเก็บบ้างแล้วใส่กระเป๋าไว้แล้วก็เอามาที่แคมป์ So they throw them around the fire ก็โยนน้ำแข็งใส่ไฟไปงั้นแหละAnd think, oh, this is very crazy, you know. Somebody joking. And go to sleep. When they wake up the next morning, open the tent, and see on the ground, something look like diamonds.Jewels, sapphire, rubies, emerald, diamonds. And at the same time, they were very, very happy.
เห็นไหมมีความสุขหรือเปล่า But very very sad also แล้วก็เหนื่อยมากเลยร้องไห้มากเช่นกัน This is what the point guys ก็นี่ไงนี่คือวันคอย Some people say that yeah what the point you know it's only a scam ก็มันมีบ้างที่คนมาพูดว่าวันคอย So most people look and wait most people waiting and lookingบางคนก็รอดูก่อนดีกว่าว่าอย่าเพิ่งเลยเดี๋ยวพี่ดูก่อนแล้วกัน When we succeed พอเราสำเร็จขึ้นมา Within the next 2 years when we build the unicorn เราก็ทำใช้เวลา2 ปีต่อ There will be many many people ก็จะมีสมาชิกมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ That are very very sad สมาชิกหลายคนบางคนก็ร้องไห้ And at the same time happyแต่เราก็จะบอกว่าฉันโคตรมีความสุขเลยเข้าใจความหมายเขาไหมเข้าใจไหมที่เขาเล่าเรื่องตอนที่เห็นไหมเมื่อกี้เขาเชื่อมโยงไปสู่เรื่องของเราใครที่ขายเรียนไปก่อนก็จะมาร้องไห้ใน2 ปีข้างหน้าแต่พวกเราที่ถือความโยงพวกเราต้องมีความสุขมากเลยต้องมีความสุขมากๆดิ Let's be happy together Let's be happy together มีความสุขร่วมกันในวันนี้The last thing I want to say และสิ่งสุดท้ายที่เขาจะพูด Money Yeah, that's also about money และเราจะมาคุยเรื่องของเงิน Loves รักมันเข้าไป Speed แล้วก็เร่งมันเข้าไป Money เงิน Loves รัก Speed เร่งไป Moneyเล่งไปหาเงินเลิฟเล่งไปหาความรัก Speed เล่งเข้าไป Who want $100? รู้ไหมว่าเนี่ย$100 Who want? ใครอยากได้ไหม Nobody want ใครอยากได้ไหมมาแล้วเอาได้ไปเลยเอาหมดเลย This is a guy that will be extremely rich นี่ไงคนจะรวยอ่ะThis is not a scope. What dear? Are you going to take the $100 or the $1? Good luck, guys. Money loves speed. Learn it. มันต้องใช้เวลา Don't wait. แล้วมันต้องมีเวลามันต้อง You end up with $1.คุณได้เงินไป100 You want $100? อยากได้1 บาทหรืออยากได้100เยสล่า Then you show speed เพราะฉะนั้นเล่นมือหน่อย Let's get started, thank you together we are more, guys. Let's go. Let's go together. We are more. Thank you. Please love everyone. Please get up.
The man